ลังลายบอกบายเจ้าแหลมคาร์ลอสโคเอลัสนักชกมือดีแห่งเม็กซิโกปฏิเสธขึ้นชกแย่งชิงเข็มขัดกับศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นยอดกำปั้นแชมป์โลกชาวไทยโดยอ้างว่ายังไม่พร้อมและต้องการปรับเปลี่ยนสไตล์การชกใหม่ให้เหมาะสมกับการชกปัจจุบันคูเอลัสคือหนึ่งในรายชื่อตัวเต็งที่จะขึ้นชกกับศรีสะเกษในไฟท์ถัดไปโดยอดีตที่ผ่านมานักชกวัย29ปีคือคนที่กระชากเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลก WBC ออกไปจากเจ้าแหลมเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2014จากเอวของเจ้าแหลมอย่างไรก็ตามกำปั้นแดงจังโก้ปฏิเสธถึงเรื่องดังกล่าวโดยบอกว่าอยากพักและไม่พร้อมตอบรับไฟกับนักมวยไทยซึ่งนอกจากการพักร่างกายแล้วกำลังศึกษาเรื่องการปรับสไตล์การชกใหม่ตามแบบเกนนดีโกลอฟสกินแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวท3สถาบันสำหรับคูเอลัสนั้นเพิ่งขึ้นชกไฟล่าสุดเจอกับแม็กวิลเลียมอาโรโยนักมวยจากโปเตลิโกปรากฏว่าพ่ายแพ้ไปในยกที่10แถมยังเป็นการแพ้2ไฟล์ติดต่อกันของเจ้าตัวอีกด้วย